Okay, the first question. ถ้าคุณครูจะบอกว่าฉันอาบน้ำตอน7 โมงตรงเป๊ะจะพูดว่าอย่างไรคะน้องเป๊ะบอกว่าฉันลืมตาตื่นนอนตอน7 โมงตรงหลังจากนั้นฉันลุกจากเตียงประมาณ8 โมงจะพูดว่าอย่างไรคะ จะพูดว่าหลังจากอาหารมื้อเย็นฉันดูทีวีประมาณ3 ทุ่มจะพูดว่าอย่างไรคะ After dinner I watch TV around 9 PM Correct Yeah Rock paper scissors Yeah Next questionถ้าคุณครูจะพูดว่าหลังจากเลิกเรียนฉันกลับบ้านตอน5 โมงเย็นจะพูดว่าอย่างไรคะ After school I go home